คนที่ท่านรอคอยซึ่งมาถึงนานแล้วครับพบกับนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับวันนี้เป็นความคึกคักเป็นพิเศษนะครับขอบคุณครูเล็กเยาวรัตน์เป็นอย่างยิ่งครับที่จัดเวทีให้กับเราในวันนี้นะครับและชาวพี่น้องปราจีนบุรีสระแก้วนะครับฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงมากันครบถ้วนครับท่านได้สัมผัสกับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับและเดี๋ยวให้กำลังใจกับท่านสุเทพเพื่อสุบรรณต่อด้วยครับขอบคุณพี่น้องจากตาพยาขอบคุณพี่น้องกบินบุรีรัตนานครอรัญญประเทศขอบคุณจากศรีมหาโพธินครนายกก็มาประจันตคามศรีมโหสถอำเภอเมืองปราจีนบุรีเต็มไปเลยชาวโรงเกลืออะไรทั้งประเทศนะครับมาสนับสนุนครับสนามชัยเขตฉะเชิงเทรานะครับเวทีวันนี้พิสูจน์ความจริงนะครับว่าพี่น้องที่รักความจริงและรักประชาธิปัตย์นั้นเหนียวแน่นขนาดไหนนะครับไม่เคยกลัวฝนและไม่กลัวฟ้าอุดรธานีโอ้โหอุดรธานีก็มาปรากฏตัวครับคุ้มเท่ากับฟ้าขอบคุณดอกไม้และกำลังใจนะครับที่ท่านนำมาให้กับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีของทุกท่านนะครับไม่ต้องเบียดกันครับใครให้แล้วก็ถอยหลังนะครับถอยหลังให้หน่อยให้คนต่อไปได้เข้ามาครับมีดอกไม้มีกำลังใจเยอะแยะเลยนะครับมาให้ครับสัจจังเวอมตะวาจานะครับเป็นคติพจน์ของชาวประชาธิปัตย์ความจริงไม่มีวันตายครับความจริงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับและความจริงจะอยู่ยั่งยืนต่อไปคนจริงความจริงครับอยู่พรรคประชาธิปัตย์ครับดร.บุญเลิศได้ดูดวงไว้แล้วนะครับว่าความเท็จจะพ่ายแพ้เร็วๆนี้ดร.บุญเลิศไพรินทร์ครับจากฉะเชิงเทรานะครับและอีกหลายท่านครับมาจากสนามชัยเขตนะครับมาจากอำเภอต่างๆของฉะเชิงเทรามาสมทบที่เวทีในวันนี้ด้วยครับโคกสูงก็มานะครับโคกสูงขอบคุณที่สู่ใต้อยู่นะครับเรารักอภิสิทธิ์นี่ท่านอภิสิทธิ์สู้สู้นะครับแล้วมีป้ายไฟเหมือนกับ AF ยังไงอย่างนั้นแหมมาประกวดกันหรือเปล่าวัยรุ่นทั้งนั้นนะครับมีผ้าขาวม้ามาคาดด้วยนะครับเป็นมงคลนะครับเป็นความโชคดีนะครับและเป็นสิ่งที่ดีงามครับของชาวปราจีนบุรีขอบคุณเจ้าบ้านนะครับศรีมหาโพธิ์ด้วยนะครับและขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ครับที่ตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับที่กรุณาให้ใช้สถานที่นะครับท่านพออุดมนะครับที่ได้กรุณาให้ใช้สถานที่ในวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพร้อมนะครับตบมือดังๆอีกครั้งครับให้กับนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ
พี่น้องชาวปราจีนบุรีสระแก้วพี่น้องคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีครับเดิมทีนึกว่าจะต้องทักทายเสื้อแดงข้างหลังปรากฏว่ากลับไปแล้วครับไม่รู้ทำไมรีบกลับสงสัยกลัวความจริงจากผมกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณอยากจะกราบเรียนพี่น้องครับว่าเราตั้งเวทีอย่างนี้ถึงครั้งนี้ก็มาเป็นเวทีที่40เราไม่เคยไปสร้างปัญหาที่ไหนอย่างไรทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่เราตั้งใจจะทำก็คือให้พี่น้องประชาชนที่รักความถูกต้องที่รักความเป็นธรรมที่รักความจริงได้ทราบข้อมูลข่าวสารหลายๆด้านว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเราซึ่งพวกเราก็ตั้งใจที่จะเดินสายอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งพี่น้องทั้งประเทศได้ทราบความจริงของประเทศไทยในวันนี้ความจริงของประเทศไทยวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องจำนวนมากอึดอัดรู้สึกว่ามีหลายเรื่องเดิมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองก็เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่อยๆใครจะนึกนะครับว่าละครโทรทัศน์ก็หนีไม่พ้นการเมืองและวันนี้คุณสาธิตเปิดฉากมาถึงก็พูดเรื่องหวยเลยบอกว่า77ใช่ไหมที่ลือกันไปกินเรียบแต่รู้ไหมครับผมมีลูกน้องคนหนึ่งถูกหวยนี่ประกาศเลยเมื่อกี้เพิ่งโทรไปตรวจสอบชื่อสิริโชคโสภาสิริโชคโสภาขึ้นเฟซบุ๊กบอกว่าถ้ามีการล็อกงวดนี้สงสัยจะล็อกเบอร์09แล้วก็ซื้อไว้16ใบเพราะฉะนั้นผมตรวจสอบไปล่าสุดสิริโชคจะได้รางวัลเป็นหมื่นพี่น้องที่เจอสิริโชครักสิริโชคช่วงนี้ไม่ต้องเอาอะไรไปให้สิริโชคแล้วให้สิริโชคเลี้ยงอย่างเดียวเพราะถูกหวยเป็นหมื่นเขาดักทางรัฐบาลว่าถ้าล็อกต้องล็อก09พี่น้องก็รู้อยู่แล้วว่าทำไมเป็น09บังเอิญมันไปพ้องกับเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรครัฐบาลผมก็ไม่รู้ว่าล็อกหรือไม่ล็อกวันที่3ออกอะไรผมไม่กล้าพูดครับเดี๋ยวผิดกฎหมายผมถึงอยากจะบอกครับว่าวันนี้ดูทุกสิ่งทุกอย่างกลไกต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนสงสัยหวาดระแวงกันไปหมดแล้วว่าไม่พ้นเรื่องการเมืองไม่พ้นเรื่องอำนาจรัฐไม่พ้นเรื่องของการใช้อำนาจแต่สิ่งที่น่าเสียใจครับถ้าเราพูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องอำนาจทางการเมืองสิ่งที่พวกผมที่เป็นนักการเมืองและพรรคการเมืองมืออาชีพคิดถึงก็คือจะเอาอำนาจนั้นไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างไรแต่ผมมาที่นี่เมื่อสักครู่ก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งแล้วครับตะโกนบอกผมไม่หยุดไม่หย่อนบอกน้ำท่วมเงินยังไม่ได้เลยแล้วคนมีอำนาจเอาอำนาจไปทำอะไรครับแทนที่จะมาดูแลว่าคนที่ประสบภัยพิบัติความเดือดร้อนจะได้รับการช่วยเหลือดูแลเยียวยาอย่างที่เป็นจากราชการจากรัฐบาลตามหลักตามเกณฑ์
ผมนั่งอยู่ข้างหลังก็มีพ่อหนุ่มคนหนึ่งมาบอกกับผมบอกเสียดายจังท่านไม่ได้เป็นนายกแล้วผมถามทำไมบอกว่าทำมันสำปะหลังสมัยรัฐบาลที่แล้วราคามันดีถ้าพืชผลตัวไหนไม่ดีมีเงินส่วนต่างให้แต่สมัยนี้โครงการจำนำถูกโกงเข้าโครงการไม่ได้สุดท้ายเกษตรกรเดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วรัฐบาลไปอยู่ที่ไหนผมฟังไม่ได้ยินเลยนะครับเพราะแต่ละคำที่ตอบมาออกอากาศไม่ได้ทั้งนั้นแต่เท่าที่ทราบโครงการความเดือดร้อนของประชาชนโครงการที่จะต้องมาดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนนี่เขาสนใจเฉพาะช่วงหาเสียงแล้วก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ได้คะแนนเสียงแต่ของจริงชีวิตจริงของพี่น้องที่ควรจะได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลเขาไม่ได้มาติดตามเห็นได้ชัดครับจำนำข้าววันนี้มีคนกลุ้มใจเยอะมากครับพี่น้องเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่เข้าโครงการได้อาจจะพึงพอใจแต่พี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าโครงการได้หรือถ้าเข้าโครงการได้ก็ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกโกงที่พูดว่าตันละ15,000ผมไปมาทั่วประเทศยังไม่เจอแม้แต่รายเดียวที่ได้15,000ที่นี่ใครได้15,000ยกมือหน่อยใครไม่ได้ตบมือเสียงดังๆเท่านั้นไม่พอปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการนี้วันนี้คนที่รับผิดชอบบริหารงานหน่วยงานหลักๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องข้าวกลุ้มอกกลุ้มใจวันนี้ข้าวล้นอยู่ในสต๊อกของรัฐบาลหรือในโครงการไม่ต่ำกว่า12 13 14ล้านตันครับแล้วไม่รู้จะขายออกไปยังไงเพราะขายออกไปอย่างไรก็ขาดทุนและถ้าจะขายออกมาเร็วๆราคาข้าวยิ่งตกถ้าไม่ขายก็จะไม่มีที่จะเก็บข้าวของพี่น้องที่กำลังจะออกมาใหม่เราจึงสูญเสียแชมป์ส่งออกข้าวไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเราเคยส่งออกข้าวได้มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกมา30ปีแต่ต้องมาเสียแชมป์การส่งออกข้าวเพราะนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นอกจากข้าวที่ส่งออกจะสูญเสียแชมป์ข้าวไทยซึ่งเคยมีชื่อเสียงดีได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพเคยประกวดแล้วชนะวันนี้ก็สูญเสียแชมป์อีกแล้วเพราะโครงการจำนำข้าวทำให้เกิดการเวียนข้าวปลอมปนเอาข้าวเก่าผสมข้าวใหม่เอาข้าวเลวผสมข้าวดีแล้วดูการแก้ปัญหาของรัฐบาลสิครับประชาธิปัตย์เอาความจริงไปให้ไปถึงสภาถามกระทู้เอาหลักฐานชัดเจนว่าข้าวอยู่ในกระสอบซึ่งอ้างว่าเพิ่งเข้าไปในโครงการจำนำเป็นข้าวใหม่ข้าวหอมเจาะออกมาเป็นข้าวเน่าถามว่ารัฐบาลสนใจไหมครับกระทู้ถามนายกนายกไม่มาสภามอบใครมาครับณัฐวุฒิใสเกลือชอบใช่ไหมครับเชียร์กันเนี่ย
ณัฐวุฒิสายเกลือไม่พูดนามสกุลแล้วถ้างั้นณัฐวุฒิมาตอบกระทู้เห็นหมอวรงเอาหลักฐานนี้มาส่งมอบให้แทนที่จะคิดแก้ไขบอกว่าไงครับแจ้งจับหมอวรงหาว่าไปขโมยข้าวของรัฐบาลมามันคิดได้แค่นี้ครับไม่ได้มีความสนอกสนใจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมไม่ได้สนอกสนใจกับความเดือดร้อนของประชาชนกรณีนี้คนสุรินทร์คนอีสานเขาเดือดเนื้อร้อนใจเพราะข้าวหอมมะลิซึ่งเขาถือว่าเป็นชื่อเสียงของเขากำลังถูกทำลายมีอีกเยอะครับพรุ่งนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์เราจะมีการจัดสัมมนาเรื่องค่าแรง300ว่าตกลงลูกจ้างคนงานมีชีวิตความเป็นอยู่มีรายได้ที่ดีขึ้นจริงหรือไม่หรือว่าได้ค่าจ้างเพิ่มแต่ถูกนายจ้างลดทอนสวัสดิการการช่วยเหลือต่างๆเพื่อที่จะอยู่รอดนายจ้างจะต้องมีการปลดคนงานทำให้คนตกงานหรือไม่แล้วโดยเฉพาะพอค่าแรงเท่ากันหลายจังหวัดซึ่งธุรกิจเขามีต้นทุนอื่นแพงกว่าเขาก็กำลังจะอยู่ไม่ได้ต้องย้ายถิ่นฐานการผลิตอาจจะย้ายไปประเทศเพื่อนบ้านหรือย้ายเข้าไปอยู่ใกล้กรุงเทพมากขึ้นทั้งหมดเป็นความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนประสบอยู่จากนโยบายที่กรุงเทพเดี๋ยวนี้ทุกคนบ่นครับพิษของรถคันแรกทำให้การจราจรติดขัดไปทั้งกรุงเทพทั้งหมดผมไม่เห็นผมไม่ได้ยินรัฐบาลสนอกสนใจว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่ตัวเองสร้างขึ้นอย่างไรแต่สิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดผมจำได้ช่วงหาเสียงเลือกตั้งปี54ด่าว่าผมหลายเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่ผมรู้ว่าพี่น้องหงุดหงิดตอนนั้นแล้วกล่าวหาผมเขาบอกว่าของแพงรัฐบาลในขณะนี้พรรคเพื่อไทยตอนหาเสียงในขณะนั้นถึงได้ประกาศก้องว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะกระชากค่าครองชีพลงมาแล้ววันนี้เป็นไงครับแพงทั้งแผ่นดินใช่ไหมครับเอาละบางเรื่องสินค้าบางตัวอาจจะไปว่ากันไม่ได้ถ้าต้นทุนมันเพิ่มหรืออะไรแต่ผมจำแม่นว่านายกยิ่งลักษณ์รัฐบาลนี้สัญญาว่าอะไรครับจะทำให้น้ำมันถูกลงจะยกเลิกกองทุนน้ำมันวันนี้เป็นไงครับขึ้นอีกแล้วเมื่อวานก็ขึ้นวันก่อนก็ขึ้นน้ำมันแพงเป็นประวัติการภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้ยินอีกว่าที่เคยสัญญาไว้ทำไม่ได้ที่ประชาชนเดือดร้อนจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้ววันๆเขาทำอะไรครับอำนาจที่เขามีอยู่ชอบใช้มากที่สุดใช้กับใครครับใช้กับนายสุเทพเทือกสุบรรณผมเห็นแต่ละวันพยายามขุดพยายามคิดว่าจะเล่นงานนายสุเทพได้อย่างไรผมนี่ไม่ควรจะเกี่ยวข้องเลยต้องเดือดร้อนไปด้วยแต่ละเรื่องที่เล่นงานคุณสุเทพนี่งานผมมอบคุณสุเทพทั้งนั้น
แต่พอเล่นงานคุณสุเทพแล้วมันยังไม่เท่พอมันต้องเล่นงานอภิสิทธิ์พ่วงเข้าไปด้วยก็ทำกันมาเรื่อยนะครับผมไม่พูดเรื่องคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์แล้วเพราะอะไรครับเพราะผมกับคุณสุเทพได้ฟ้องคุณทาริศไปแล้วฟ้องคุณทาริศกับพวกว่าเป็นเจ้าพนักงานโดยเฉพาะอยู่ในกระบวนการยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่แล้วทำให้เกิดความเสียหายกลั่นแกล้งเกิดความไม่เป็นธรรมไปสู้กันในศาลครับไปสู้กันในศาลศาลก็จะไต่สวนคดีนี้ปลายเดือนเมษายนส่วนที่แจ้งข้อหาผมกับคุณสุเทพผมก็ไปรับทราบการแจ้งข้อกล่าวหาแต่ว่าหลังๆนี่มาเรื่องอื่นอีกครับเล่นผมคดีนั้นเล่นอีกคดีหนึ่งเรื่องเงินบริจาคเข้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ได้มีการทำผิดเจตนารมณ์หรือทำผิดบทบัญญัติของกฎหมายเลยแต่ก็สร้างเป็นเงื่อนไขขึ้นมาให้ผมตกเป็นผู้ต้องหาอีกคดีหนึ่งแล้วก็จะขยายผลครับเพื่อนๆสสผมอีก40กว่าคนก็ต้องเตรียมรับการแจ้งข้อหาของ DSI ไปด้วยเสร็จแล้วก็ไปเล่นงานใครครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรหาว่าไม่มีอำนาจในการไปสรรทำการบริหารสัญญาอะไรต่างๆซึ่งเกี่ยวกับการเดินรถไฟฟ้าซึ่งวันนี้พอทำแล้วก็กำลังจะนำไปสู่การลดราคาค่าโดยสารที่ฝั่งทนส่วนต่อขยายแล้วล่าสุดก็วกกลับมาเรื่องคุณสุเทพใหม่คือเรื่องโรงพักเรื่องโรงพักเป็นโครงการที่เกิดขึ้นความจริงแล้วนี่รัฐบาลนี้ต้องพูดให้ชัดนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีหรือไม่ดีผมยืนยันวันนั้นที่รัฐบาลของผมและคุณสุเทพตัดสินใจอนุมัติโครงการนี้ผมยืนยันว่าเป็นโครงการที่ดีต้องการช่วยเหลือเพื่อนข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการก่อสร้างที่พักอาศัยและโรงพักแต่ปัญหาเกิดขึ้นว่าเมื่ออนุมัติโครงการไปแล้วสร้างไม่เสร็จก็เอาเรื่องนี้มาเล่นการเมืองถามว่าโครงการนี้ครับเซ็นสัญญาเมื่อไหร่เซ็นสัญญาต้นปี2554ก่อนผมยุบสภาประมาณ2เดือนแปลว่าอะไรครับแปลว่าผ่านมาเกือบ2ปีนี่อยู่ภายใต้การบริหารสัญญาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่พยายามพลิกเรื่องนี้เอามาเล่นงานทางการเมืองอ้างว่าที่ก่อสร้างไม่เสร็จเป็นเพราะคุณสุเทพไปอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างทำสัญญากับบริษัทที่ได้รับงานนี้ไปความจริงเดี๋ยวคุณสุเทพพูดรายละเอียดได้ครับเพราะว่าคนที่ออกมาพูดก็หน้าเดิมๆครับเฉลิมทาริศแกนนำเสื้อแดงแล้วก็มติชนข่าวสดเป็นหางเครื่องตามปกติพยายามเล่นงานบอกว่าตอนแรกบอกว่าอะไรครับมีหัวปรากฏว่าต่อมาเอาตัวเลขการประมูลมาดูใครมีสติสักนิดก็ดูออกครับว่าไม่มีหัวเพราะเขาแข่งขันราคากันจริงจังตัดราคากันจนถูกกว่ากันตั้ง 4-500 ล้านก็เปลี่ยนใหม่บอกไม่มีหัวแต่ก็ผิดอีกทำไมผิดล่ะครับพอสุเทพอนุมัติบอกว่าจ้างถูกไปนี่ผมนึกภาพวันนั้นนะถ้าเสนอมาแล้วสุเทพบอกไม่จ้างให้จ้างแพงกว่านี้ป่านี้ไม่ตายไปแล้วเหรอครับบ
อกว่าจ้างถูกไปบริษัทไม่มีปัญญาทำเอ้าเราก็เอาหลักฐานมากันให้ดูครับว่าบริษัทนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกผมเคยทำงานให้กับรัฐบาลมากที่สุดก็ยุคไทยรักไทยแล้วเขาก็ทำงานใหญ่ๆแบบนี้มาแล้วแล้วพวกผมจะไปรู้ล่วงหน้าได้อย่างไรว่าเขาทำงานนี้ไม่ได้พอก็แสดงหลักฐานมาอย่างนี้ตอนนี้ก็ผมไม่ทราบว่าจะบอกว่าผิดเพราะอะไรอีกแต่พอมาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับปรากฏว่าเราก็ไปดูว่าก่อนที่จะมีการอนุมัติเซ็นสัญญาจ้างบริษัทนี้มีนายตำรวจคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทำหนังสือแทงหนังสือมาถึงผบ.ตร.แล้วถึงคุณสุเทพบอกว่าพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าการประมูลในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบความถูกต้องเห็นควรให้ผบ.ตร.ทำหนังสือขออนุมัติจากรองนายกรัฐมนตรีลงนามอนุมัติให้มีการทำสัญญาตำรวจคนที่ทำความเห็นอย่างนี้ชื่อพงษ์สภัทรพงษ์เจริญเท่านั้นแหละครับตอนนี้ก็ไปไม่ถูกเลยเฉลิมก็พยายามท่องคาถาบอกพงษ์สภัทรไม่เกี่ยวพงษ์สภัทรไม่เกี่ยวพงษ์สภัทรไม่เกี่ยวพูดเป็นอยู่แค่นั้นทาริศเปิดสำนักงานวันอาทิตย์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งใส่เสื้อติดเบอร์เรียบร้อยไปชี้แจง20นาทีเรียบร้อยบอกไม่เกี่ยวไม่ผิดแล้วมันเป็นยังไงล่ะครับผมสรุปสั้นๆงานนี้พงษ์สภัทรเสนอสุเทพเห็นชอบสรุปว่าถ้าสุเทพผิดพงษ์สภัทรต้องผิดตรรกะง่ายๆถ้าพงษ์สภัทรในฐานะผู้เสนอไม่ผิดสุเทพก็ไม่ผิดแต่ถ้าจะมีหนึ่งในสองคนนี้ผิดต้องเป็นพงษ์สภัทรเพราะอะไรครับเพราะเฉลิมบอกว่าพงษ์สภัทรเนี่ยเคยเสนอให้ประมูลวิธีอื่นแล้วพอมาเป็นประมูลแบบวิธีนี้พงษ์สภัทรต้องรู้ว่าจะเกิดการทุจริตแปลว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพงษ์สภัทรรู้ว่าจะมีการทุจริตแต่ยังเสนอความเห็นมาให้สุเทพอนุมัติแต่สุเทพไม่ได้รู้นี่ครับเพราะไม่ได้เป็นพงษ์สภัทรที่ไปออกแบบการประมูลตอนแรกฉะนั้นอย่างที่บอกถ้าพงษ์สภัทรไม่ผิดสุเทพไม่ผิดถ้าผิดถือถ้าสุเทพผิดพงษ์สภัทรก็ต้องผิดแต่ถ้าผิดคนเดียวต้องไม่ใช่สุเทพพงษ์สภัทรต้องผิดคนเดียวก็บอกกับพี่น้องอย่างนี้ครับไปเล่นการเมืองกันจนเละแล้วก็แปลกใจอย่างเดียวครับว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่ต้องเสียเวลาของสังคมคนที่รู้อยู่แก่ใจว่าเสนอเรื่องให้สุเทพอนุมัติที่ชื่อพงษ์สภัทรทำไมไม่พูดล่ะครับบอกผมลงนามในหนังสือเสนอถึงคุณสุเทพเองมันไม่ผิดเพราะอะไรทำไมเงียบทำไมเก็บเรื่องไว้แล้วก็นั่งดูให้ทาริศให้เฉลิมให้มติชนให้ข่าวสดเล่นงานสุเทพจนเดือดร้อนจะมาถึงผมด้วยเพราะว่าสุเทพนี่ทาริศบอกจะแจ้งข้อหาแต่สำหรับผมทาริศบอกว่าแค่เชิญไปให้เป็นพยานผมก็บอกกับพี่น้องว่านี่ไงครับการใช้อำนาจของเขาแทนที่จะมาดูเรื่องข้าวเรื่องมันเรื่องน้ำท่วม
แทนที่จะมาดูเรื่องค่าแรงของแพงเอาเวลานี่ครับเล่นการเมืองพยายามที่จะปิดหูปิดตาประชาชนมอมเมาให้เกิดความรู้สึกว่าฝ่ายตรงกันข้ามมีปัญหาจะต้องถูกเล่นงานมีคดีความพยายามทำทุกอย่างให้เกิดความรู้สึกว่าอะไรครับว่าทุกฝ่ายผิดเหมือนกันทำไมอยากให้ทุกฝ่ายผิดเหมือนกันเพราะคงรู้ตัวเองแล้วว่าคงไม่สามารถทำให้คนเชื่อได้ว่าตัวเองมีความดีเมื่อคนมองว่าผิดมองว่าชั่วถ้าอย่างนั้นอีกฝ่ายต้องชั่วด้วยผมก็บอกกับพี่น้องครับว่าเขาจึงพยายามทำทุกอย่างเล่นงานผมเล่นงานคุณสุเทพคิดว่าถ้าเล่นงานโดยการมีคดีความถึงจุดหนึ่งผมกับคุณสุเทพเนี่ยจะไปเจรจาต่อรองกับเขาเพื่อที่จะบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไม่ต้องมีใครมีความผิดเลยอภิสิทธิ์ก็ไม่ต้องมีคดีสุเทพก็ไม่ต้องมีคดีแต่คนเผาบ้านเผาเมืองก็ไม่ต้องมีคดีคนฆ่าตำรวจทหารประชาชนก็ไม่ต้องมีคดีและที่สำคัญที่สุดคนโกงคนทุจริตหลายหมื่นล้านก็จะไม่มีคดีไม่มีความผิดนี่คือเป้าหมายของเขาครับพี่น้องครับผมเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ว่าสิ่งที่เขาพยายามทำเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะพวกผมไม่หวั่นไหววันนี้บังเอิญด็อกเตอร์ไตรรงค์ไม่ได้มามีข่าวว่าด็อกเตอร์ไตรรงค์ไปคุยกับรองประธานสภาเห็นด้วยกฎหมายนิรโทษกรรมอะไรต่างๆผมบอกกับพี่น้องครับด็อกเตอร์ไตรรงค์เนี่ยได้รายงานผมแล้วหลังจากที่รองประธานขอชวนไปคุยในห้องด็อกเตอร์ไตรรงค์บอกที่ขึ้นเวทีผ่าความจริงสัปดาห์เว้นสัปดาห์เนี่ยจุดยืนน่ะเหมือนเดิมทุกอย่างที่ประกาศบนเวทีแบบนี้คือถ้าจะนิรโทษกรรมเราจะให้เฉพาะพี่น้องประชาชนชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่ถูกชักจูงชักชวนให้ไปชุมนุมแล้วพอมีการประกาศภาวะฉุกเฉินการชุมนุมเลยการไปกลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายคนเหล่านี้มีความผิดครับแต่ผมคิดว่าเป็นความผิดที่เราพอจะอนุโลมได้ว่าเป็นความผิดทางการเมืองเราบอกใครโดนดำเนินคดีแบบนี้เพื่อความปรองดองนิรโทษกรรมให้เขาประชาธิปัตย์ไม่เคยขัดขวางอยู่แล้วแต่ต้องไม่พ่วงคนจงใจทำผิดทางอาญาต้องไม่พ่วงพวกเผาบ้านเผาเมืองพวกก่อการร้ายและต้องไม่พ่วงคนคดโกงทุจริตชาติบ้านเมืองครับพี่น้องครับฉะนั้นพี่น้องสบายใจได้ว่าด็อกเตอร์ไตรรงค์ไม่ได้ไปเปลี่ยนจุดยืนไม่ได้ไปเกิดความสับสนไขว้เขวใดๆทั้งสิ้นครับผมก็ยืนยันที่จุดนี้เขาก็คงต้องเดินหน้าล่ะครับหาทางข่มขู่คุกคามบีบผมบีบคุณสุเทพบังเอิญผมกับคุณสุเทพเนี่ยไม่หวั่นไหวแต่เหตุผลคนละเหตุผลคือตกลงกันแล้วว่าเราต้องขึ้นศาลพิสูจน์ความบริสุทธิ์และเรารักหวงแหนระบบของเราเพียงพอที่จะเคารพศาลที่จริงมั่นใจในความบริสุทธิ์ครับแต่เราพูดเลยว่าถ้าแม้สมมุติจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามศาลตัดสินให้ติดคุกก็ติดคุกไม่หนีไปอยู่ต่างประเทศที่คิดต่างกันตรงนี้ครับคุณสุเทพชอบพูดว่าคุณสุเทพเนี่ยอายุมากแล้วคือถ้าจะติดนานๆเนี่ยคงไม่ได้ติดนานหรอกแต่ผมเนี่ยเป็นห่วงผม
บอกผมอายุยังน้อยนี่ถ้าเกิดโดน40 50 60ปีต้องติดนานขนาดนั้นแต่ผมมองอีกมุมว่าอย่างน้อยผมคงไม่ตายในคุกแต่ต่างเหตุผลจุดมุ่งหมายเดียวกันครับเราบอกว่าทุกอย่างให้ไปจบที่กระบวนการยุติธรรมเราต้องไม่เอาประโยชน์ของตัวเราเป็นตัวตั้งเราต้องสนับสนุนให้บ้านเมืองนี้รักษากฎหมายใครทำผิดต้องรับผิดใครไม่ผิดก็คือไม่ผิดแล้วเราต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมเพราะถ้าทุกคนบอกว่าตัดสินถูกใจแปลว่าศาลทำถูกตัดสินไม่ถูกใจก็ไปบอกว่าไม่ต้องฟังศาลถ้าเมื่อไรบ้านเมืองเป็นอย่างนั้นไม่มีใครอยู่ได้อย่างสงบสุขอีกต่อไปครับเพราะฉะนั้นเราจึงยังยืนยันเดินหน้าคัดค้านเรื่องการนิรโทษกรรมเรื่องของกฎหมาย4ฉบับที่ค้างอยู่เรื่องของความพยายามที่จะรื้อรัฐธรรมนูญเพื่อไปลดทอนอำนาจศาลก็ปรากฏว่าล่าสุดเขาก็พยายามทุกวิถีทางครับปีที่แล้วเสนอกฎหมาย4ฉบับยังผลักดันไม่สำเร็จตอนนี้เสื้อแดงก็ใจร้อนบอกรอไม่ไหวจะเสนอให้รัฐบาลออกเป็นพระราชกำหนดผมว่าออกเป็นพระราชกำหนดก็เสี่ยงเพราะอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ยึกยึกยักยักทำเป็นว่าส่งเรื่องไปกฤษฎีกาล่าสุดมาใหม่ก็มีคณะกรรมการคออนอทอส่งกฎหมายมาบอกจะนิรโทษกรรมเฉพาะประชาชนให้แกนนำมาลงชื่อบอกไม่รับการนิรโทษกรรมซึ่งผมก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ทางกฎหมายแล้วไร้สาระครับคือจะตีความกันยังไงผมยังไม่ทราบนะครับใครเป็นแกนนำไม่เป็นแกนนำผมเห็นตอนมันชุมนุมแย่งกันจะเป็นแกนนำฉันก็มีอำนาจฉันสั่งได้ตรงนั้นตรงนี้วันนี้พอบอกว่าเอาผิดเฉพาะแกนนำก่อแก้วบอกผมไม่ได้เป็นแกนนำจตุพรเป็นแกนนำกฎหมายไปเขียนอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับใครเป็นไม่เป็นแกนนำขณะเดียวกันจะไปเขียนบอกนิรโทษกรรมทุกความผิดที่มูลเหตุมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองไม่ได้ครับไม่งั้นเกิดคนสองคนชกต่อยกันเพราะเรื่องการเมืองก็บอกเหตุมูลเหตุจูงใจทางการเมืองไม่เป็นความผิดไปยิงกันเพราะว่าไม่ชอบกันทางการเมืองก็ไม่มีความผิดอีกมูลเหตุจูงใจทางการเมืองบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ครับแต่พอเราพูดตามหลักการอย่างนี้ณัฐวุฒิเจ้าเก่าคราวหน้าจะจัดประกวดตั้งนามสกุลให้มันไหมณัฐวุฒิเจ้าเก่ามาด่าบอกประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์สุเทพใจแคบผมบอกไม่ใช่ละครับพวกผมเป็นคนแรกที่พูดถึงการนิรโทษกรรมพวกคุณแต่ผมให้เฉพาะชาวบ้านตาดำๆซึ่งเขาไม่มีเจตนามาใช้ความรุนแรงเขาไม่เคยได้ดิบได้ดีอะไรแต่เขาเชื่อพวกคุณแล้วเขามาแล้วการกระทำของเขาซึ่งปกติไม่ผิดกฎหมายกลายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายพวกผมเป็นคนแรกบอกนิรโทษกรรมให้เขาเถอะพวกผมจึงไม่ใช่คนใจแคบแต่คนที่ใจดำคือคนที่จับคนเหล่านี้เป็นตัวประกันจับชาวบ้านตาดำๆที่ไปชวนเขาไปชักจูงเขาให้มาเป็นตัวประกันเพื่อที่ตัวเองจะได้หลุดคดีคนอย่างนี้แหละครับคือคนใจดำอย่างแท้จริงไอ้ความดำของใจนี่มีตั้งแต่ระดับมากไปจนถึงมากกว่าไปจนถึงมากที่สุดไอ้พวกใจดำมากไอ้พวกใจดำมากก็คือพวกแกนนำซึ่งก็
ติดปัญหาคดีก่อการร้ายคดีเผาคดีนั้นคดีนี้ก็เลยพยายามจะบอกว่าจะนิรโทษกรรมชาวบ้านธรรมดาต้องนิรโทษกรรมพวกผมด้วยก็ถือว่าใจดำแล้วครับไอ้ใจดำมากกว่าคือพวกแกนนำซึ่งไม่ใช่ตัวเองทำผิดอย่างเดียวแต่เป็นคนยุให้เขาทำผิดเช่นเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วแถมพวกนี้ตอนนี้ไม่ได้ติดคุกแต่ชูคอไปเป็นรัฐมนตรีมีอำนาจอย่างนี้ใจดำไหมล่ะครับแต่ว่าไอ้ใจดำที่สุดนะไม่อยู่เมืองไทยไอ้นี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรชวนคนมาทำนั่นทำนี่ตัวเองไม่เคยเดือดร้อนวันที่เขานอนกลางถนนตัวเองก็นอนอยู่โรงแรม5ดาววันที่เขาต้องมาอดตาหลับขับตานอนต้องกลัวหวาดกลัวไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาตัวเองช้อปปิ้งอยู่ห้างหรูๆระดับโลกแล้ววันนี้เขาติดคุกมาแล้วตัวเองก็ยังอยู่สุขสบายในต่างประเทศเหมือนเดิมไอ้นี่ใจดำที่สุดครับผมเสียดายว่าเสื้อแดงกลับไปแล้วคราวหลังขอความกรุณาแกนนำช่วยขยายสัญญาจ้างหน่อยจะได้มาฟังไงครับว่าใครครับที่ใจดำที่สุดกับประชาชนกับประชาชนที่สนับสนุนพวกตัวเองด้วยกับประชาชนที่ถูกชักจูงไม่อยากจะใช้คำว่าถูกหลอกให้มายากลำบากแล้วสร้างวาทกรรมมากมายถึงวันนี้คนที่ชักชวนยุพวกคุณมาประท้วงเมื่อปี2553พูดตั้งแต่ว่าสู้เพื่อประชาธิปไตยสู้ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำจะโค่นล้มอำมาตย์วันนี้คุณมีอำนาจมาแล้วเกือบ2ปีทำอะไรให้คนยากคนจนนี่แหละครับคือความใจดำของคนที่มีอำนาจทั้งจะมีอำนาจตามระบบและมีอำนาจมีอิทธิพลเหนือคนที่มีอำนาจตามระบบนี่คือความจริงที่พวกเราต้องบอกต่อๆกันไปเพื่อที่จะให้คนไทยทั้งประเทศตื่นขึ้นมาแล้วถ้าตื่นและเข้าใจความเป็นจริงอย่างนี้สังคมเราจะก้าวพ้นปัญหาวิกฤตต่างๆพวกผมไม่เคยเรียกร้องว่าบ้านเมืองจะเดินไปข้างหน้าได้พวกผมต้องมีอำนาจต้องมีตำแหน่งต้องเป็นรัฐบาลพวกผมขอเพียงว่าคุณอย่าบิดเบือนใช้อำนาจทางที่ผิดคุณอย่าเอารัฐเอาเปรียบประชาชนคนเสียภาษีคุณอย่าเบียดบังทรัพยากรของคนทรัพยากรของชาติมาแข่งขันกันตามวิถีทางประชาธิปไตยแข่งขันกันทำงานให้กับประชาชนนี่คืออย่างเดียวที่เราเรียกร้องผมจึงขอยืนยันจุดยืนตรงนี้ของพรรคประชาธิปัตย์และจะเป็นจุดยืนที่หนักแน่นมั่นคงตลอดไปตราบเท่าที่พี่น้องที่รักความจริงยืนเคียงข้างกับพวกเราเพราะฉะนั้นต้องขอคำยืนยันครับสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้กราบขอบพระคุณครับปรบมือดังๆครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกในหัวใจของพวกเราครับ